ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ซีรีส์การซักประวัติตรวจร่างกายนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่3แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการซักประวัติในส่วนของความเชื่อความคาดหวังนะครับผลกระทบของตัวโรคและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพนะครับเรามาเริ่มจากความเชื่อกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ฝังอยู่ในรากฐานของสังคมไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนไทยเราเองเนี่ยมีความเชื่อที่มันหลากหลายมากเลยเรามาดูในส่วนของตัวอย่างการซักประวัติในส่วนของความเชื่อกันเลยนะครับคุณสุชาติมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้ครับมีหมอได้ของดีมาจากตลาดเต็มไปหมดเลยหมออ๋อเหรอครับของดีนี่มีอะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างนี่นี่หมอเต็มไปหมดเลยคุณสุชาติใช้หมดนี่เลยเหรอครับอันนี้ว่าทำอะไรเหรอครับโอเคอันนี้นะหมอน้ำสกัดคลอโรฟิลล์สูตรเข้มข้น ดื่มก็ไปแล้วจะบำรุงเข้าผิวทุกอนุร่างกายประหนึ่งได้รับพลังแสงสุริยันจันทรา โอเคครับแล้วเอ๊ะแล้วอันนี้โซดาหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่โซดานี่โซดานี่มะนาวรวมกันเป็นมะนาวโซดากินแล้วอร่อยไม่ใช่สิหมอสรรพคุณนะรักษามะเร็งได้ทุกชนิดเลยหมอกินเข้าไปตายเรียบอ๋อครับหมายถึงมะเร็งตายใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อครับแล้วเอ๊ะอันนี้อะไรอะครับมียาเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นยาชุดอันนี้3ชุดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ชุดก่อนอาหารเช้าอ๋อครับอันนี้ชุดก่อนอาหารกลางวันอ๋อครับเอ๊ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะครับยังไม่ได้กินเลยหมอแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ากินก่อนตายจ้ะหมอลองไหมหมอไม่เป็นไรครับเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วอันนี้น้ำมะพร้าวใช่ไหมครับอันนี้มะพร้าวใช่หมอเก่งมากเลยเนี่ยน้ำมะพร้าวนะหมอเขาเอาไว้หมอรู้ละเอาไว้ล้างหน้าหลังกินยาชุดเมื่อกี้ใช่ไหมครับไอ้สิหมออันนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นเทรนด์น้ำมะพร้าวเนี่ยมาดีท็อกซ์ล้างลำไส้ให้กระจ่างขาวใสเหมือนกับใช้ไวท์เทนนิ่งเลยหมออ๋อครับโอเคครับเอ๊ะแล้วยังมีอะไรเหลืออีกไหมครับเนี่ยเฮ้ยหมอพูดเสียงมาเบาหมอยังร้องก็ตื่นนี่หมอโอ้ไม่ร้องลูกไม่ร้องนะโอ้คนดีไม่ร้องนะโอ้ดื่มนมพ่อนะดื่มนมพ่ออันนี้ไว้ทำอะไรล่ะครับเอาจริงๆมีรู้เหมือนกันหมอแต่มีแล้วอุ่นใจหมอครับเดี๋ยวหมออย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะอ๋อครับที่นี่มีฉีดวัคซีนไหมหมอดูน้องเขาน่าจะไม่ได้ฉีดมาหลายปีแล้วเนาะครับครับแล้วคุณสุชาติใช้ของหมดนี่เลยเหรอครับใช่แล้วหมอก็วันนี้หมอดีใจนะครับที่คุณสุชาติเอาของทั้งหมดนี้นะครับมาให้หมอช่วยดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหมอจะช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับแล้วคุณสุชาติพอจะทราบไหมครับว่าของที่คุณสุชาติเอามาเนี่ยแต่ละอันมีสรรพคุณหรือว่ามีหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าหมอเองก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับเอาจริงๆนะหมอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาใช้กันมาแล้วเขาก็บ้าดีผมก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีผมก็เลยใช้ต่อกันมาเนี่ยครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีไหมครับเดี๋ยวไว้หมอแล้วรู้วินิจฉัยของคุณสุชาติแล้วนะครับแล้วเรามาคุยกันอีกทีนึงว่ายาแต่ละตัวเนี่ยที่คุณสุชาติเอามาให้หมอเนี่ยตัวไหนที่กินแล้วจะช่วยคุณสุชาติหรือว่าตัวไหนที่กินไปแล้วจะทำให้คุณสุชาติแย่ลงนะครับเราก็มาค่อยวางแผนการรักษาต่อกันอีกทีนึงดีไหมครับฟังดูเหมือนคุณหมอไม่ค่อยอยากให้ผมใช้ยาพวกนี้เลยหมอจะโกหกผมหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่โกหกหรอกครับหมอเองก็อยากจะรักษาคุณสุชาติให้ดีที่สุดแหละครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนการรักษากันในอนาคตอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ทราบผลการวินิจฉัยดีไหมครับโอเคครับหมอครั้งนี้ผมเชื่อหมอนะครับหยิบมาสักหนึ่งตะกร้าเลยอ่ะถ้าเชื่อคนอื่นแล้วจะมารักษาแต่ที่คนไข้เลือกทำเช่นนั้นก็เพราะเขาไม่มีความรู้และไม่มีทางเลือกนะมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่หรอที่จะนำพาเขา
ไปสู่วิธีการรักษาที่ถูกต้องอย่างที่เห็นกันไปนะครับความเชื่อทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยดังนั้นเนี่ยการจัดการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับพี่มีหลักการง่ายๆนะครับนั่นคือการรับฟังอย่างตั้งใจนะครับและไม่ตัดสินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปและความรู้สึกของคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการกับความเชื่อที่มีอยู่นะครับในลำดับถัดไปนะครับการจัดการกับความคาดหวังอันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันนะครับเนื่องจากอาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้รับความคาดหวังจากคนไข้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้จัดการกับความคาดหวังของคนไข้ได้ดีครับเราไปดูสถานการณ์กันเอาจริงๆนะตอนนี้ผมป่วยเป็นโรคอะไรครับหมอจากการซักประวัติคร่าวๆนะครับหมอคิดว่าน่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจครับผมหมอแล้วผมจะมีชีวิตเหลือได้อีกนานแค่ไหนครับน่าจะประมาณสัก10เดือนนะครับหมอ8หมอ หมอเอ้ยหมอใจเย็นๆนะครับหมอล้อเล่นนะครับก็ตอนนี้หมอยังไม่รู้ชื่อโรคชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวให้หมอรู้ชื่อโรคชัดเจนแล้วเดี๋ยวหมอมาบอกคุณสุชาติดีไหมครับหมอนี่ถามอะไรไปตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยนี่หมอยังสรุปไม่ได้หรอครับว่าหมอป่วยเป็นโรคอะไรจริงๆเนี่ยจริงๆที่คุณสุชาติบอกหมอเนี่ยก็มีประโยชน์มากเลยนะครับต้องขอบคุณสุชาติมากเลยนะครับเพราะประวัติค่อนข้างละเอียดมากนะครับแต่การจะวินิจฉัยโรคได้เนี่ยต้องใช้การตรวจร่างกายเพิ่มเติมเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าเกิดว่าหมอตรวจร่างกายทั้งหมดแล้วนะครับแล้วหมอทราบการวินิจฉัยนะครับหมอจะมาบอกคุณสุชาติอีกทีว่าคุณสุชาติเป็นโรคอะไรดีไหมครับอ๋อก็ได้ครับหมอดังตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารที่แสดงถึงความไม่เข้าใจกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วยนะครับเหล่านี้เองเนี่ยเกิดจากความคาดหวังของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินนะครับเพื่อช่วยแก้สถานการณ์ดังกล่าวนะครับและในตัวอย่างสุดท้ายก็คือการซักประวัติเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของตัวโรคทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองนะครับและคนรอบข้างรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเหล่านี้เองเนี่ยหากเราได้ทราบนะครับจะทำให้เราสามารถวางแผนดูแลรักษาเพื่อให้เข้ากับบริบทของผู้ป่วยและคนรอบข้างครอบครัวของผู้ป่วยได้นั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับครับแล้วตอนนี้ทางบ้านคุณสุชาติเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็บ้านผมตอนนี้ก็มีผมมีเมียผมแล้วก็มีลูก2คนครับหมอก็ลูกชายคนโตแกก็ไปมีครอบครัวและแต่งงานอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมครับส่วนคนเล็กนะหมอหมอจำได้ไหมหมอลูกชายคนเล็กของผมไงเขาไม่ค่อยโตเลยหมอยังลืมฉีดวัคซีนไปนะคราวที่แล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวพ่อพาไปฉีดเนาะเดี๋ยวพ่อตรวจเสร็จแล้วพาหนูไปฉีดนะตัวเล็กเนาะครับโอเคครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณสุชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อท่านเสียแล้วครับคุณหมอส่วนคุณแม่เนี่ยก็น่าจะสัก80ปีได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่เลยคุณหมออ๋อเหรอครับอ๋อท่านทำงานอยู่ที่ไหนอะครับเราทำงานที่โรงพยาบาลนี่แหละครับหมออ๋อโรงพยาบาลไหนอะครับโรงพยาบาลคุณหมอเลยครับอ๋อเหรอครับท่านทำอาชีพอะไรเหรอครับเป็นอาจารย์ใหญ่อะครับคุณหมอโอ้แม่มาแม่มาแล้วอ้าวหนูทุจ่ายยาสิลูกแล้วตอนนี้ที่บ้านของคุณสุชาติทำอะไรอยู่ล่ะครับที่บ้านผมตอนนี้ก็ทำฟาร์มกุ้งครับมีผมมีเมียผมแล้วก็มีลูกจ้างอีก2คนครับหมออ๋อครับแล้วภรรยาของคุณสุชาติตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยนายนั่นนะหมอแข็งแรงเก่งไม่มีโรคไข้เจ็บอะไรหรอกเพราะว่าทุกวันมันเอาแต่สากไล่ตีผมยกสากจนมันแข็งแรงอะหมอแล้วเรื่องของรายได้ที่บ้านของคุณสุชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หักลบกบหนี้แล้วก็พอมีพอใช้หมอพอมีเหลือเก็บบ้างครับผมครับแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวคุณสุชาติสะดวกที่จะมารักษาที่นี่ไหมครับไอ้สะดวกก็สะดวกอยู่กับคุณหมอแต่ว่าอย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะก็เมียผมก็แก่เท่าแล้วก็มันก็ต้องมีเงินเก็บบ้างนะคุณหมอเผื่อยามฉุกเฉินนะครับผมเข้าใจนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องของการวินิจฉัยโรคของคุณสุชาตินะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนในการรักษากันอีกทีในอนาคตดีไหมครับอ๋อดีเลยครับคุณหมอขอบคุณมากเลยครับครับผม
ครับสำหรับที่เห็นกันไปนะครับก็จะเป็นการซักประวัติที่ใช้ค่อนข้างจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจบริบทของผู้ป่วยให้มากขึ้นนะครับได้สังเกตกันบ้างไหมครับว่าคุณหมอได้ใช้ทักษะอะไรกันไปบ้างนะครับที่สำคัญที่เน้นใน EP นี้เลยมี2 อย่างนะครับอันที่1คือทักษะการฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินนะครับและลำดับที่2ก็คือทักษะการตั้งคำถามนะครับโดยเน้นการตั้งคำถามปลายเปิดนะครับทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลของคนไข้ที่ถูกต้องนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับThank you.